ส่วนเหตุการณ์ต่อไปนะคะไม่ถึงกับเป็นอุบัติเหตุแต่ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆนะคะรถทัวร์กับรถบรรทุกพ่วง18ล้อค่ะขับปาดกันไปปาดกันมาท่ามกลางผู้โดยสารที่อยู่ในรถทัวร์ก็ส่งเสียงวิดไว้ด้วยความตกใจเพราะว่าปาดกันไปปาดกันมานั้นเป็นระยะทางโอ้โหหลาย10กิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทำให้ทางด้านของเจ้าที่ตำรวจนั้นต้องเข้าไประงับเหตุค่ะรถทัวร์คันนี้เป็นรถทัวร์สายสุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครของบริษัทกรุงสยามทัวร์เมื่อ4ทุ่มครึ่งนั้นก็ขับนะคะมาจากในด้านของถนนสายเอเชีย41จากพื้นที่อำเภอละแมไปถึงอำเภอหลังสวนนะคะก่อนที่จะมาถึงอำเภอละแมนั้นเขาต้องผ่านนะคะในพื้นที่ของบ้านคันทุรีอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างที่ผ่านที่อำเภอในส่วนของบ้านคันทุรีอำเภอท่าชนะนี้นะคะก็มีรถบรรทุกพ่วง18ล้อนี่นะคะก็มาขับเบียดนะคะตามที่เขาอ้างอย่างนั้นนะคะคนขับรถทัวร์คือนายพิมลพรหมเกิดที่เป็นคนขับแล้วก็นายเรวัตวันทวงที่เป็นพนักงานประจำรถหรือว่าเด็กรถนั่นเองเขาก็อ้างว่ารถบรรทุกพ่วง18ล้อเนี่ยมาขับปาดหน้าเขาก่อนพอมาขับปาดหน้ารถทัวร์ไม่ยอมก็เลยปาดกันไปปาดกันมาปาดกันไปปาดกันมาจากท่าชนะจนเข้าเขตละแมคิดดูกันแล้วกันนะคะว่าเป็นระยะทางเท่าไหร่ท่ามกลางความตกอกตกใจของผู้โดยสารที่อยู่บนรถทัวร์ประมาณ30กว่าคนด้วยกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะพอเข้าทางด้านของเขตละแมปุ๊บทางด้านของเด็กท้ายรถของรถทัวร์นั้นคว้างท่อเหล็กใส่เลยนะคะเพื่อหวังที่จะให้รถบรรทุกพ่วงนั้นหยุดเสียอย่ามาปาดฉันอีกฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันแกไม่ยอมฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันต่อไปจนไปถึงท่าหยุดรถโดยสารรถทัวร์ตรงบริเวณ4แยกละแมค่ะทางรถทัวร์เขาก็หยุดจอดรถนะฮะในขณะที่รถบรรทุกพ่วงนั้นเขาก็ขับตามมาพอขับตามมาพอผ่านไปเท่านั้นปรากฏว่าเด็กรถคนเดิมคือนายเรวัตวันทวงนั้นคราวนี้คว้างเอาขวดเครื่องดื่มชูกำลังนะคะใส่รถบรรทุกพ่วงอีกครั้งหนึ่งคราวนี้กระจกแตกละเอียดทำให้ตัวของคนขับรถพ่วงคือนายวันชัยบุญเลิศนั้นนะคะก็รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าที่ตำรวจตำรวจต้องออกมาตรวจสอบนะคะอยู่ในพื้นที่สภ.หลังสวนจังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะเวลานี้ฟังทางด้านของรถทัวร์ไปแล้วนะคะก็มาฟังทางด้านของรถพ่วง18ล้อบ้างรถพ่วง18ล้อที่มีนายวันชัยบุญเลิศเป็นคนขับนั้นก็เล่าให้ตำรวจฟังค่ะบอกว่าตัวเองนั้นขับรถบรรทุกขี้ยางพารามาจากสุราษฎร์จะไปส่งที่จันทบุรีค่ะไปถึงที่เกิดเหตุด้วยความรีบจะไปส่งของเห็นรถทัวร์อยู่ข้างหน้าเขาก็บอกว่าความรีบของเขาก็พยายามจะขับแซงใช่ไหมคะนี่พอจะขับแซงแล้วเนี่ยปรากฏรถทัวร์ไม่ยอมพอรถทัวร์ไม่ยอมคราวนี้ก็เลยเกิดการปาดกันไปปาดกันมาจนนำไปสู่การที่เด็กรถนั้นคว้างเอาทั้งเหล็กท่อเหล็กนะคะแล้วก็ขวดเครื่องดื่มชูกำลังใส่ได้รับความเสียหายตำรวจทราบความอย่างนี้แล้วก็เลยเบื้องต้นไม่ได้มีเหตุการณ์ที่ถึงขั้นที่จะทำให้เป็นอุบัติเหตุจนมีคนเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บก็ไปพูดจาเจรจาไกล่เกลี่ยกันในที่สุดเด็กรถคนที่คว้างนะคะสิ่งของใส่เข้าไปในรถบรรทุกต้องยอมจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่ากระจกแตก3,000 บาท